ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493และ024960494 SMS PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะว่าอาจารย์ตั้งท่าจะพูดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทวนนะซ้ำคำพยากรณ์สำหรับคนที่อาจจะเปิดเบรกแรกไม่ทันหรือว่าใครที่อยากจะซ้ำอีกรอบนะซึ่งความจริงเป็นหน้าที่ของพิธีกรเมื่อกี้ผมก็บอกเมื่อคืนนอนน้อยนะทำงานดึกจะอ่านได้ไหมแพรบอกไม่ได้เป็นหน้าที่ของหนูนี่อ่านอย่างเสียงดังฟังชัดแต่จริงๆหนูยื่นให้อาจารย์นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของหนูไม่ใช่คำพูดหนูโอเคฮะฟังซ้ำคำพยากรณ์12ราศีเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานวันนี้เนี่ยทรงให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าเรานะคะวันนี้จะช่วยเหลือคุณได้ไม่มากก็น้อยแต่สภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะเพียงแต่ต้องระวังอย่าทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีและคนมีคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ให้อดทนคนที่ตัดสินใจอะไรไปแล้วก็ขอให้มีจุดยืนสีที่ถูกโฉลกคือสีบอลทองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวค่ะชาวราศีกุมค่ะงานวันนี้จะต้องปรับตัวเรียนมาทางอาจจะได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในอีกทางหนึ่งแต่ว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสนั้นนะคะส่วนเงินอย่าดื้อรั้นอย่าอวดเก่งอะไรไม่รู้ก็ให้ขอความรู้จากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าความรักอย่าไปแย่งรักของคนอื่นสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนอื่นเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธเงินจะกลับด้านกับเรื่องของงานให้คุณนั้นเตรียมสำรองเอาไว้เพราะว่ามีแต่เรื่องที่ต้องใช้จ่ายความรักก็สอดคล้องกับเรื่องของเงินทองนะคะอย่าบุ่มบามให้ประเมินสถานการณ์ต่างๆให้แน่ใจเสียก่อนสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะงานคนที่คิดผิดตัดสินใจพลาดล้มแล้วให้รีบลุกลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามไปดูนะคะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแม้จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่มีปัญหาความรักวันนี้มีแต่ความฉับฉวยคนมีคู่ก็อารมณ์คนรักอาจจะไม่ค่อยปกติสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้ให้หาโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงฝีไม้ลายมือซึ่งคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างการเงินวันนี้อยู่เฉยๆน่าจะดีกว่านะคะอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าที่สำคัญไม่ควรจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนจะเกิดการขัดแย้งกันความรักวันนี้นะคะก่อนจะเข้าหาใครต้องให้ความใส่ใจกับคนรอบข้างของคนนั้นๆด้วยวันนี้ชาวราศีพฤษภต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานในวันนี้เหมาะกับการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางหรือว่าการกินส่วนต่างแต่ว่าเงินอย่าคาดหวังโดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่รู้จักกันหรือว่ารู้จักกันไม่ดีพอการลงทุนวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ความรักนะคะก็จะกลับด้านในเรื่องของเงินวันนี้คุณจะพอมีโชคลาภในเรื่องของความรักโดยเฉพาะรักใหม่สีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อกันที่ชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้ใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นดังนั้นอย่าไปสนใจคนอื่นนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเงินจะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนม้ากลางศึกก็คือไม่เหมาะกับการเปลี่ยนยุทธวิธีในการลงทุนนั่นเองและความรักไม่เด่นนะคะไม่เหมาะกับการเผยท่าทีหรือว่าแสดงความรู้สึกสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้ต้องระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายหรือว่าพวกที่ชอบเสี้ยมได้ยินได้ฟังอะไรมาคุณจะต้องคิดและกรองให้ดีก่อนเงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะขอเพียงอย่าคิดเยอะอะไรที่ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและความรักมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่ามีคู่แล้วหรือว่าโสดอยู่ก็ตามค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีกันนะคะงานวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นรวมถึงการใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์
เงินให้ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจงพึงพอใจในสิ่งที่มีแต่ความรักทรงๆค่ะคนที่กำลังมีปัญหากันอยู่ให้ระวังในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีตุลงานวันนี้นะคะเน้นคนที่ออกตัวหรือว่าเริ่มต้นภารกิจบางอย่างก็จะไปได้ดีอย่าประมาทนะคะต้องมีความต่อเนื่องด้วยสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหาและถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมลูกความรักอะไรที่เป็นเรื่องเล็กน้อยมองข้ามได้ก็ขอให้มองข้ามไปสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์เงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้จะต้องเดินทางสายกลางอย่ากล้าๆกลัวๆทำอะไรให้พอดีแล้วมันก็จะดีเองส่วนการเงินพอจะมีลาภผลนะคะในเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือที่ตัวบุคคลความรักวันนี้เหมาะสำหรับการทำเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ดีๆเพื่อสร้างความประทับใจสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพเบื่อก็ต้องทนเพราะมีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาวันนี้ก็อย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจนะคะระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องตามมาในอนาคตและความรักคนโสดวันนี้ให้หยุด1วันส่วนคนมีคู่ระวังจะมีปากเสียงหรือความคิดเห็นที่แตกต่างสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebookจบแล้วค่ะจะช่วยอ่านจะช่วยอ่านแล้วค่ะเปิดไปหมดแล้วนะไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Miracle Channel TV นะคะแล้วเราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS ค่ะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606มาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณมิมนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมปี41เวลา 02:54 นาทีเรื่องของการเรียนนะคะเลือกสายไหนดีคะอาจารย์จะเป็นครูหรือว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลดีเด็กที่เกิดปี41เนี่ยนะเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นน้องมิมยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ค่ะงานบริการหรือว่างานด้านการสอนอันไหนเด่นกว่ากันผู้ช่วยพยาบาลคือความจริงอ่ะในเรื่องของงานบริการมันอยู่เรือนเงินเลยนะก็เหนื่อยหน่อยซึ่งอาชีพพยาบาลหรือผู้ช่วยเนี่ยเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ฉะนั้นถ้าไม่กลัวความเหนื่อยยากอาชีพนี้ทำได้ถ้าเทียบกับการสอนผมให้น้ำหนักกับกลุ่มแรกมากกว่าจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะอ๋อหรือถ้าชอบสอนด้วยก็เป็นสอนเด็กเล็กนะอันนี้สุดแท้แต่นะคะจากคุณจาตุรันนะคะเกิดวันอังคารที่18มีนาคมปี23เวลา 22:30 นปีนี้จะขายที่ได้ไหมแล้วก็ชีวิตครอบครัวจะเป็นอย่างไรคะผมถามจริงๆว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงย่าง36มีคนมาติดต่อบ้างหรือเปล่าความจริงช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์นะปีนี้เกณฑ์อาจจะไม่เด่นชัดเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ใช่ว่าจะไม่มีเกณฑ์เลยนะปีที่แล้วมันเข้าตรงปีนี้มันเข้าอ้อมฉะนั้นถามว่ามีโอกาสหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับลองดูครับถ้ามีโอกาสจะปิดดีลเจรจาได้ก็พยายามทำให้มันจบก่อนจะถึงเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนเกิดช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะโดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีนะครับค่ะแล้วชีวิตครอบครัวเป็นไงบ้างคะถ้ามีคู่ประคับประคองหน่อยปีนี้อาจจะจืดจางก็ได้นะครับหรือว่าอยู่กันแล้วเบื่อๆอยากจะเปลี่ยนแปลงต้องประคับประคองประกอบกับพื้นชะตาของคุณเกณฑ์เรื่องความรักไม่ค่อยจะสมบูรณ์อยู่แล้วต้องตามใจนะครับตามใจคนรักไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะพูดง่ายแต่ทำยากครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัชชานนท์ค่ะเกิดวันที่5สิงหาคมปี22เช้าวันอาทิตย์นะคะไม่ได้บอกเวลาเกิดมานะคะอาจารย์แต่บอกเป็นช่วงเช้าได้ไหมคะผมถือว่าเช้าแล้วแล้วกันถ้าเกิดก่อนฟ้าสว่างส่งมาใหม่แต่ว่าถามเรื่องทะเบียนรถนะคะ4578จ้ะความจริงเหมือนกันแหละนะ45กับ54ก็5478ก็เป็นคู่ของการวางแผนนะเก่งทั้งทางโลกทางธรรมแต่ว่าราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่แหละพวกทุกเสามัวเมาราหูอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์
บริกรรมคาถาชินบัญชรนะครับทำเองก็ได้และตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังทั้งสองคันครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิชาภาเกิดวันที่14ตุลาคมปี20นะคะเวลา 15:27 นการเงินหนี้สินทำงานหรือค้าขายดีคะ14ตุลา20ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งมายืนยันอีกรอบหนึ่งคืออย่างนี้ดวงเนี้ยเขาเรียกว่า1คิดมากวิตกกังวลเครียดง่าย2ดื้อด้วยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงถ้าลักษณะแบบนี้จริงๆถ้ามีโอกาสทำธุรกิจส่วนตัวผมว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ประเด็นคือทำได้ไหมประเด็นต่อมาคือทำอะไรค่ะอันนี้สำคัญกลุ่มที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำนะครับถ้าเป็นแต่จริงๆถ้าถามว่าโดดเด่นเลยทีเดียวมันมีเงื่อนไขนิดนึงครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามพอทำได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นอาหารต่างชาติะนะครับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายจากต่างประเทศหรือถ้าทำสเกลใหญ่ถึงขนาดส่งออกพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปลองดูฮะแต่ว่าถ้ายังไม่เจอยังไม่ถนัดจริงๆก็ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเพราะอย่างที่บอกคุณเป็นคนเครียดง่ายมีหนี้สินด้วยนั่นแหละคือปัญหาใหญ่นะครับก็ของคุณให้ช่วงนี้เนี่ยมูละแปลว่าก้อนนะแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องของคุณหลังวันเกิดไปแล้วก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะฉะนั้นหลายองค์ประกอบที่พูดถึงเนี่ยช่วงนี้ถ้าทำงานประจำอยู่ทำไปก่อนแม้กระทั่งปีหน้าก็ไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ถึงแม้ว่าเกณฑ์งานจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ตามหลังวันเกิดตุลาคมนี้ไปนะครับจะเจอเขาเรียกว่าให้ชีวิตสัตว์แล้วกันนะเดือนละ6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพลนะคะเกิดวันที่27กันยายนปี33เวลา 18:46 นถามเรื่องของเนื้อคู่ค่ะปัตตนิกาลีอยู่อย่าเพิ่งถามเนื้อคู่นะ ก็ถ้ายังโสดอยู่ปีนี้อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับเกณฑ์รักใหม่ยังไม่เด่นแล้วก็ถ้ามีดูแล้วจะทุกข์มากกว่าสุขของคุณจะมีโอกาสลงตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคู่จริงๆเนี่ยจะมาอย่างไม่ได้คาดคิดหรืออาจจะไม่ใช่คนที่ตรงใจแต่ถึงเวลาอยู่ไปแล้วมีความสุขแต่ยังไม่ใช่ช่วงใกล้ๆนี้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะจ้าคุณชนลัดดานะคะเกิดวันพฤหัสที่17พฤศจิกายนปี26ถูกไหมคะเวลา 16:45 ว่างงานนะคะจะขายก๋วยเตี๋ยวหมูดีไหมคะสุขภาพเงินทองคู่ครองค่ะย่าง33วงกลมตกปุตตะก็มีโอกาสจะได้ริเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีแตะของกินก็พอจะเป็นไปได้แต่ถามว่าระยะยาวอาหารการกินเด่นไหมไม่เด่นนะเดี๋ยวลองดูว่าทำอะไรดีแหมความจริงตรงนี้อย่างนี้นะครับถ้าทำของกินถ้าเตรียมไว้แล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้เตรียมไม่ให้ทำแต่ถ้าเตรียมลงทุนไว้แล้วทำได้ก็เป็นในระยะสั้นนะในระยะสั้นในช่วงปี2ปีนี้ยังพอไหวแต่ถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดดวงนี้วิชาชีพเฉพาะทางน่าสนใจนะถ้าคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมด้วยซ้ำครับสุขภาพเงินทองและคู่ครองค่ะพวกไขข้อกระดูกอาจจะมาก่อนวัยนะครับลำไส้การขับถ่ายการทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะระบบภายในของสุภาพสตรีครับนะท่านต่อไปค่ะคุณไพโรธเกิดวันพฤหัสที่11สิงหาคมปี03เวลาเกิดโดยประมาณนะคะจากสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะคะจะถามว่ามีบ้านของตัวเองไหมคะแล้วก็สุขภาพบ้านของคุณถ้าซื้อบ้านอย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะในตรอกซอกซอยหรือว่าเป็นตัวบ้านที่อยู่ภายในตัวหมู่บ้านก็ได้ของแพงๆของใหญ่ๆครั้งเดียวเอาให้จบ60ตัวนั้นพร้อมเลยนะพร้อมเลยแล้วก็ได้ในสิ่งที่ถูกใจด้วยครับนะคะตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะอาจารย์ค่ะค่ะคุณอะไรคะดูให้ลูกชายอะค่ะวันนี้มีแต่คนดูให้ลูกนะคะลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันพุธที่23มีนา2526เวลา 20:47 น.ค่ะจ้าก็เป็นพุธกลางคืนเนาะ
คะ20:47 น.ค่ะน้องเกิดที่ไหนครับเกิดศรีราชาชลบุรีค่ะชลบุรีค่ะลัคนาตุลนะก็จะเตือนเหมือนกันนะมีปัญหาเรื่องเงินบ้างแล้วหรือยังคุณแม่พอรู้ไหมมีค่ะมีค่ะเป็นหนี้หรือยังเป็นหนี้หรือยังมีแล้วค่ะอ่ะฝากนะฝากนั้นหนึ่งเลยที่จะเตือนมี3เรื่อง1เรื่องหนี้2เรื่องศัตรูคนไม่หวังดีปีนี้พยายามเลี่ยงการประทะทุกกรณีทุกใช่ทุกประเภทคือมีและเสียเปรียบนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยฉะนั้น1เลยให้เขาซื้อกรรไกรตัดเล็บนะครับถวายพระสงฆ์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปทำให้เลือดออกอย่างสมรูปก็คือไปขูดหินปูนหรือไปบริจาคโลหิตก็ดีครับค่ะค่ะค่ะทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อทำค่ะก็เป็นเหมือนก็อยู่ในกรมศรีอะค่ะเหมือนแบบทำพาเลทนะคะแล้วกินเงินเดือนนะคะพาเลทคือที่เป็นไม้ใช้ใช่โฟกลิฟต์ยกของในโรงงานอุตสาหกรรมดีไหมคะสุขโลกไหมคะมันเป็นงานอะไรฮะเป็นงานไม้ป่ะหรือว่าเป็นงานค่ะเป็นงานไม้ค่ะอ๋อถ้าวันนึงมีโอกาสได้รับบทบาทดูแลกิจการที่ว่านี้ถือว่าดีนะถือว่าดีกับพื้นชะตาเขานะครับแต่ปีนี้ให้ระวังเรื่องคนค่ะคนที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องอ่ะนะหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เขาต้องติดต่อทำธุรกรรมด้วยอ๋อค่ะจ้ะแล้วถ้าเกิดเขามีปัญหากับน้องชายเนี่ยแบบวงแง่งวงแง่งเนี่ยก็แบบเหมือนดาแบบตัดขาดจะไหมหรือว่าแบบทะเลาะกันพักนึงเดี๋ยวก็จะดีกันอะไรประมาณนี้ไหมคะคืออย่างที่บอกไงว่าปีนี้มันไม่ค่อยดีเรื่องคนแต่ถ้าเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็จะกลับมาดีกันนะแต่เอาไปว่าปีนี้สำคัญมีปัญหาอะไรพูดให้น้อยนะครับแล้วก็หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเนาะพูดปันแรงๆมันก็เจ็บปวดกันเปล่าๆก็มีปัญหาอะไรให้ถอยแล้วกันนะอย่างน้อยยังมีโอกาสจะได้กลับมาประสานนะครับค่ะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนก็คือเขามีคู่ครองคนรักไหมครับมีค่ะมีคนแรกแล้วเลิกไปแล้วก็มีคนใหม่นะคะนะก็เกณฑ์ความรักเนี่ยจะเตือนในช่วงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงค่ะนะเลยมีนาไปแล้วเนี่ยคนรักอาจจะไม่ค่อยสบายก็ได้นะหรืออาจจะมีปัญหาความขัดแย้งนะก็เตือนบอกเขาฝากระวังในโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดนะครับแล้วถ้าสมมติเขาคนหลังเนี่ยใช่คู่แท้เขาไหมคะหรือว่าก็สำคัญที่ผมเตือนย่าง35เนี่ยถ้าผ่านได้ก็ยาวค่ะถ้าผ่านได้ก็ยาวจ้ะเกณฑ์เรื่องคู่ผมใช้คำนี้เขาไม่ค่อยได้ดังใจเขาอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันนะบางทีอยู่กันไปสักระยะหนึ่งก็จะร้อนเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยเป็นไปได้จ้ะค่ะแต่ทุกคนถามอาจารย์ก็มีลูกอะค่ะจ้ะลูกเขาเกิดวันที่11วันศุกร์ที่11มกราคม2556ค่ะเวลา 10:49 อะค่ะเขาควรจะเรียนอะไรอะค่ะวันศุกร์หรือเปล่าครับวันศุกร์ค่ะพุทธโสรสสวยมากนะฮะอังคารมหาอุดสวยมากก็ถ้าชอบทางวิทย์ก็ไปพวกวิศวะเลยค่ะนะวิศวะใช่หรือว่าถ้าชอบทางศิลป์ก็มาพวกภาษาบัญชีได้ทั้งวิทย์ทั้งศิลป์นะครับหรือว่าพวกรัฐศาสตร์การทูตแม้กระทั่งพวกนิเทศสื่อสารลองสังเกตดูว่าลูกชอบแนวไหนดีทั้ง2กลุ่มดีทั้ง2กลุ่มนะครับค่ะอ่ะตอนนี้ลูกคุยกับอาจารย์ข้อหนึ่งค่ะค่ะทั้งปล่อยอาจารย์ดูให้ลูกชายว่าจะย้ายงานนะคะแต่ก็ไม่ได้ย้ายงานเขาย้ายที่อยู่อาศัยมันเหมือนกันนะคะก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของงานก็เป็นไปได้ครับค่ะค่ะเนาะอ่ะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่จ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพอดีงานของเขามันเป็นงานกงสีด้วยถูกไหมล่ะใช่ค่ะก็เขาก็คือเขาไม่ได้ทำออฟฟิศไงก็คือไอ้กงสีเนี่ยทั้งอยู่อาศัยทั้งทำงานด้วยก็เป็นไปได้ฉะนั้นการยกย้ายเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นจริงนะคะโอเคนะเอาละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณณัฐพัฒน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่8เมษายนปี41เวลา 10:15 นสอบตำรวจจะได้ไหมคะปีไหนบ้านเลขที่ทับ1ค่ะเกณฑ์สอบแข่งขันปีนี้สีแตะนะแต่ว่า
เอาอย่างนี้ฮะทำให้ดีที่สุดก็พอจะมีลุ้นผมให้เป็นน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันประมาณสัก 70% นะครับไปถวายชุดสังฆทานยานะแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ให้สู้จนถึงช่วงย่าง20ย่าง21เพื่อนผมมีตัวอย่างฮะรับราชการตำรวจกว่าจะสมหวังซิ่วไป2ปีแต่ทุกวันนี้ก็จะเริญก้าวหน้าดีครับในสายวิชาชีพบ้านเลขที่ครับ1ค่ะอาจารย์ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ด้านดีคือความกระตือรือร้นมีความเป็นผู้นำแต่บางครั้งยิ่งจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณอนิทัศยานะคะเกิดวันที่27พฤษภาคมปี32วันเสาร์เวลา 16:45 นโชคลาภการเงินและความรักค่ะคำพูดสำคัญนะครับแล้วก็ปีนี้ระวังมีปัญหาสภาพคล่องจนถึงขั้นเกิดภาระหนี้แล้วมันโยงเรียนงานด้วยนะถ้าเขาทำงานอยู่ฉะนั้นปีนี้ไม่ค่อยดีแต่เกณฑ์ความรักถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสจะได้เจอรักซ้อนฉะนั้นวางตัวให้เหมาะสมการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นในเรื่องของการซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนถวายพระสงฆ์ในช่วงเท่าพรรษาเนี่ยดีนักแหละครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธีรพงศ์เกิดวันอังคารที่16ตุลาคมปี27นะคะเวลา7โมงตรงงานเงินโชคลาภครับตรงกับวันอังคารนะครับการเสี่ยงโชคไม่เอาและที่สำคัญปีนี้ดาวการเงินคุณเสียทั้งคู่เลยก็ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธแต่งานออกแรงเยอะๆ32และ33นี้ขาขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัลัยพรค่ะเกิดวันที่4กุมภาพันธ์ปี27เวลา6โมงเช้านะคะเกิดอุดรธานีค่ะอาจารย์งานเงินและสุขภาพค่ะกัมมะเป็นกาลีนะครับแล้วก็การทำงานถ้าคุณมีลูกน้องบริวารหรือว่าได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมีปัญหามากหน่อยรวมถึงในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราให้แบ่งปันส่วนในเรื่องของเงินปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินก็พอมีโอกาสสมหวังแต่ต้องวิ่งเต้นหน่อยเพราะเป็นทั้งสีและกาลีถ้ามีปัญหาสภาพคล่องก็พอจะหมุนได้พอจะมีคนช่วยนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกัญญารัตน์นะคะเกิดวันพุธที่21เมษายนปี42เวลา 21:37 นการงานขายมะพร้าวแล้วก็สุขภาพค่ะตรงกับวันพุธกลางคืนนะครับขายมะพร้าวไม่ได้ทำสวนเองนะคืออย่างนี้ครับดวงนี้เนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับการขายผลไม้รากไม้โดยที่ไม่ได้ไปทำถึงต้นน้ำหรือว่าปลูกเองเนี่ยดีนะแล้วถ้าเกิดมีใครชวนคิดให้ปลูกเองเพื่อจะลดต้นทุนนะไม่เอานะทำแบบเนี้ยดีแล้วนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยของเขาปีนี้ให้ระวังนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังหรือแม้กระทั่งบริเวณหัวเหนานะครับอาจจะไม่ถึงระบบสืบพันธุ์ของสตรีนะครับส่วนแล้วมันในพื้นชะตาระยะยาวมีโอกาสจะเกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วยอย่าอั้นปัสสาวะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัตดาวันนะคะเกิดวันที่18กันยายนปี2499เวลา6โมงครึ่งเช้านะคะเกิดที่หนองคายค่ะอาจารย์เงินทองแล้วก็สุขภาพปีนี้เกณฑ์เสี่ยงโชคเสียนะครับแล้วก็ไม่ควรจะทำธุรกรรมร่วมกับใครมีโอกาสจะถูกหลอกถูกโกงผิดหวังเป็นไปได้ทั้งสิ้นค่ะนะแต่สภาพคล่องโดยรวมถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วผมถือว่าเบาลงนะครับสุขภาพทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจ2ทางหลักๆอาจารย์ดูหนองคายด้วยค่ะหนองคายลัคนาราศีอันนี้แถมไม่รู้อยากรู้หรือเปล่าแต่แถม6โมงครึ่งหนองคายนะน่าจะอยากรู้6โมงครึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันครับอย่างที่บอกมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ